สรุปแล้ววันนี้เลือก2คู่แล้วพี่น้องเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมพี่เขาเหมาไปแล้วนะครับผมขอบคุณคุณป้ามะลินะครับผมแล้วก็คุณพี่คนสวยพี่เรวดีนะครับที่มาช่วยซื้อลูกอ้นนะครับยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกลูกฟาร์มใหม่นะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อได้นะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าจากอำเภอเรณูนครนะครับบ้านนาดีเรานี่เองใกล้ๆนะครับยินดีต้อนรับครับผมครับอันนี้ลูกค้านะครับผมจากฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับมาจากอำเภออะไรครับอำเภอเรณูนครเนาะว้าวภาษาอีสานก็ได้บาดนี้เนาะมื้อนี้มาอย่างครับนี่ครับผมมาสมอ้นนะครับผมมาเลือกซื้ออ้นนะครับผมเพิ่นซื้อไปแล้วคู่นึงนะครับผมมื้อนี้ครับผมอยากเฮ็ดอาชีพนะครับผมเสริมกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมอันนี้ไร้จริงนะครับผมเลี้ยงโอนขายนะครับผมเลี้ยงลูกมันเพาะพันธุ์ขายบ่าวเดชก็รับซื้อคืนนะครับเพราะเป็นลูกฟาร์มนะครับผมลูกอ้นนะครับผมที่ได้จากฟาร์มบ่าวเดชนครพนมวันนี้นะครับผมมาดูอ้นนะครับผมอยากซื้อเพิ่มนะครับผมก็มาดูได้ที่บ้านนางงามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะครับผมลูกอ้นสวยๆนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเรวดีจ้ะเรวดีเนาะมาจากอำเภอเรณูนะครับเด้อนี่นะคนบ้านเฮาเนี่ยแหละครับคนนครพนมนะครับผมไผอยู่ไกลแวะมาชมเลยครับมาเลือกเอามาเบิ่งเอาว่ามากแบบใดลุ้นใดนะครับผมนี่ครับผมอ้นนี่สร้างรายได้ดีนะครับช่วงโควิดนี่ผมก็อยู่รอดน้ําอ้นนี่แหละครับผมเลี้ยงขายนะครับบ่มีติดปัญหาหยังครับผมบ่แม่นว่าไอ้ของกินมันก็หาง่ายครับผมถ้าบ่มีก็ตัดไม้ไผ่ให้มันกินมันก็กินนะครับผมเลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงอ้อยเลี้ยงหยังนะครับผมนี่ครับเพิ่นมาเลือกซื้อเอาให้แม่อุ้มเบิ่งแน่ครับผมเป็นหยังจังจักได๋อ้นเอ้าถามแน่เฮาโอ้มันน่ารักเนาะครับผมเอาเบิ่งเอาเนี่ยแม่อุ้มเลยครับผมมันบ่กัดนี่ครับผมปากมันอย่างงี้ไม่กัดแม่ไม่กัดอุ้มเลยไม่กัดปากเรานะเนี่ยน่ารักนะคุณแม่อะไรครับเนี่ยคุณแม่ชื่ออะไรแม่มาลิจ้ะแม่มาลิมาจากอำเภอเรณูนครนะครับผมเลี้ยงอ้นมันน่ารักใช่มั้ยครับผมคนนุ่มไม่มันเหม็นมั้ยครับอ้าวถามหน่อยไม่เหม็นนะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับยืนยันได้เลยมาเข้ามานี่ถ้าเป็นฟาร์มหนูมันจะกลิ่นสาบแต่อ้นนี่ไม่มีกลิ่นครับผมเลี้ยงง่ายพี่เอาไปครั้งก่อนเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายเนาะมันกินอะไรบ้างครับอ้นกินอะไรบ้างกินมัสลี่กินไพ่มัสลี่นะอันนี้ผู้ไทยเรนูเด้อว่ามัสลี่กินไพ่มะอึ๊กก็กินแครอทก็กินนะพี่นะแครอทก็กินพี่เรวารีข้าวโพดนี่ครับเนี่ยๆๆๆดูอยากได้เยอะๆของยายน่ะเปิดเป็นฟาร์มเลยครับเปิดเป็นฟาร์มเป็นลูกฟาร์มบ่าวเดชถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดเลยครับวิธีเลี้ยงการเลี้ยงเวลาได้ลูกเนาะยายจะได้ต่อลูกสมมุติว่าเวลาได้ลูกการดูแลอย่างงี้เนี่ยถ้าซื้อจากบ่าวเดชเนี่ยปรึกษาได้ตลอดเลยครับแม่ครับผมโทรมาแต่สิงคโปร์โทรมาแต่เขมรก็มีของผมนะพม่าเนาะเฮ็ดเนาะเหมือนกันเนาะโทรมาแต่เกาหลีก็มีให้เมียเลี้ยงท่าอยู่ในพี่หน่อยครับผมทำธุรกิจได้นะครับผมขนาดช่วงโควิดยังขายได้ครับอ้นครับผมบางคนโอ้จะขายที่ไหนอ่ะบ่าวเดชนี่แหละจะขายช่วยถ้าเลี้ยงได้เราไปขายให้ไผนั่นแหละบางคนก็นั่นแหละบ่าวเดชนี่แหละจะขายช่วยแล้วก็สร้าง YouTube แล้วขายน้ำเฟซน้ำลายนะครับผมนี่ครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ขายนะครับขนาดโควิดผมยังได้ขายนะครับผมนี่อ้นนะครับผมเลี้ยงไว้อย่างน้อยก็เลี้ยงไว้สวยงามนะครับผมพวกนี้มันบ่เลี้ยงคืองัวคือควายบ่ต้องหน้าดำครับบ่ต้องไปอยู่กลางทุ่งกลางนาเนาะเนาะโอเคครับผมวันนี้จะเลือกซื้อกันนะครับผมจะเลือกมาชมกันนะครับผมคุณพี่เรวารีนะครับมาจากเรณูนครนะครับยก1 2 3นี่ครับอ้นมีหลายคู่หลายสีหลายสันนะครับหลายไซส์หลายราคานะครับขนาดน้อยขนาดใหญ่4 5ขีดช่อแรกช่อแรกเลยพวกเนี้ยช่อนั้นก็เลยขายตัวนี้น่ะสิเก็บไว้อันนี้ให้เพื่อนไปเฮ็ดพันคู่นึงผมก็เก็บไว้อย่างงี้อันนั้นคือให้หมดเลยผมคัดเก็บแล้วอันนี้คืออ้นเล็กนี่พี่มาดูอ้นเล็กเนี่ยมาจับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่เลยไปดีให้แขกเราจับเนี่ย
เนี่ย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 อ้นไอ้ลูกใหม่จับขึ้นมาค่อยๆเออจับขึ้นมาอันนี้สีขาวนวลอันนี้ผมอยากไม่อยากให้มันขาวอยากได้อยู่นี่นะสีขาวมากเลยยังมือมือตาเนี่ยครับผมนี่ครับเออน้อยๆเออน่ารักนะครับผมตัวเมียตื้มตัวนั้นตัวผู้ตัวนั้นคนละแม่ก็ต้องแบบนี้แหละมันได้กี่ตัวนะแต่ว่ามันตายขาวอีหลีตัวนี้นะน่านวลครับเอ้ครับมันก็มีมงขายเยอะเยอะเยอะถ่ายลงเฟซถ่ายลงอย่างติ๊กลงผมจะสอนให้ลง YouTube ด้วยเออลงไปเรื่อยๆก็ยันแต่รับโทรศัพท์นำบทันนี่แหละครับโอ้เป็นตะเพงอีหลีตัวนี้นะมันน่านวลสีมันออกนวลถ้าลูกสองตัวสามตัวที่มีตัวหนึ่งคือแม่ตัวหนึ่งก็คือพ่อเนี่ยครับผมหน้าแดงเหมือนพ่อเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายมีอ้อยปลูกอ้อยไว้กินกอสองกอนะครับเราเลี้ยงคู่สองคู่แบบเลี้ยงในบ้านสวยงามนะครับผมถ้าเลี้ยงเยอะเราก็ไปหาซื้ออ้อยอ้อยโรงงานโลละบาทครับเออถ้าไม่มีอ้อยเราก็เสริมด้วยไม้ไผ่นี่เสริมด้วยไม้ไผ่ขอหน่อยลูกบ่ต้องเหลือหลายให้ตาพี่ส่งนี่ครับแม่เพิ่นน่ารักน่ารักครับผมตุ๊กปุ๊กอยู่นี่เดี๋ยวแพงครับท่านผู้ชมใครอยากซื้ออยากจับได้อยู่ว่ะบ่ดีค่ะมันเอามาใหม่จับได้บางตัวก็จับไม่ได้เลี้ยงอยู่บ้านเราบ่ค่อยเบิ่งเอามีแต่เลี้ยงวัวเขามาเมื่อตะวันยังบ่มีลูกมันมาในบ้านก็มีประมาณ7ตัวอยากขายด้วยซะเพิ่นละขายก็ของผมเลยแหละแม่หวากพ่อมาบอกมันเต็มยังเลือกเอาไปซื้อลูกค้าบอกเออยังเขาถามเหรอเห็นเจ้ามากผมก็เลยเอามาเออแล้วบนยังได้คู่ลุ้นนี้โอ้โหเดี๋ยวก็เลยขัดมาให้ลุ้นนี้น่ะตรงไหนแจ็คมาร์ทมันบ่ายได้อยู่บ่เนี่ยบ่ายได้เออตัวหน้าขาวในงามเนาะตัวแม่บอกตัวหน้าขาวตัวแดงแล้วก็มาเสียไว้ตัวนี้จับไม่ได้หรอจับได้จับคนนึงแต่ยังไม่นั่งไม่รู้เสียงถ้าย้ายที่มันจะตื่นนิดนึงนี่ไงนี่ไงตัวนี้เลยสิตัวนี้ก็ตัวเมียนี่ไงสวยล่ะไหนเออนี่หน้าขาวเอ้าหน้าขาวเออสีได้คู่มันอ่ะนี่พวกนี้ละนี่ไงนอนอยู่เออนอนเออนอนคักแทนนี่เอ้ยคักแทนนอนได้ผมไม่ตายได้ดิฮะนี่นอนได้ล่ะเดี๋ยวใครมาเห็นได้อยู่มือนั้นรู้ว่าเพิ่นตายนอนได้ถ้านอนมันจะนิ่งนี่ไงคู่พวกนี้มันนี่ไงจะได้ตัวนี้นะคันเงินยังมีได้อันไหนไปเอ็ดเคาะก็หมดเป็นเท่าเลยเลยอันคือข้อกระต่ายเลี้ยงตัวนั้นเนี่ยแล้วพี่เขาจะซื้อ 200,000 นะเนี่ยไหนตัวนี้พี่จะเหมาเท่าไหร่ 200,000 เนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาให้ถ้าพี่จะเอาน่ะจะเลือกให้เออทยอยก็ได้ครับผมนี่ครับพี่จะลงฟาร์มเหมือนกันอยู่เรนูเออทำฟาร์มคือไม่ใช่ได้เลี้ยงเล่นเลี้ยงขายเลี้ยงเอาเงินเนี่ยเออได้ทั้งสองบางคนก็เลี้ยงเล่นตัวผู้เฮ้ยน้อยกว่าตัวคงค่อยเอาเมื่อหรือไม่ตัวเมียจะอยู่นี่ตัวเมียจะอยู่นี่เย็นเย็นถ้าจะเอาลูกน้อยไปหาเจ้าเลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวมันสิรักใหญ่แม่นแต่นานได้ลูกแต่มันสิลอยใหญ่อยู่เออมันคือซื้อวัวซื้อควายเขาก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์เออโอ้ยพ่อแม่พันธุ์เข้ามาย่านเงินมีถึงเพื่อนน้องกสก็ถามค่ะถึงอยู่โอเคนะครับพี่จะเลือกนะครับผมท่านผู้ชมครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเอาจบคลิปแค่นี้นะครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ